คุณสรินนะครับชัยชัยคุณนะฮะเปลื้มคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่สิงคโปร์ปรับนโยบายให้ประเทศใช้ชีวิตร่วมกับไวรัสคือคืออย่างนี้ฮะสิงคโปร์เขามีวิธีการอธิบายสถานการณ์ให้ประชาชนได้เข้าใจและเขารู้ว่าไวรัสนี้เนี่ยถ้าไปกลัวมันมากเนี่ยมันทำลายกำลังซื้อและมัน ถ้าไปกลัวมันมากมันเป็นแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นให้รัฐบาลต้องปิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสิงคโปร์เขาก็รู้ว่ามันเดือดร้อนทางเศรษฐกิจระยะยาวระดับนี้เนี่ยไปอีกนานกว่า3-4เดือนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเขาต้องประกาศแคมเปญน,นี้ของไทยเนี่ยรัฐบาลไม่กล้าจริงกับการประกาศแคมเปญอย่างนี้เพราะรัฐบาลเขากลัวว่าถ้าเขาเปิดเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเปิดเศรษฐกิจคือ เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดโรงแรมเปิดผับบาร์เปิดโรเดบบเดงเรียนนะนั่นคือเปิดเศรษฐกิจเปิดสังคมเนี่ยเขาเกรงว่าคนจะโทษเขาว่าเห็นไหมคนตายคนติดเชื้อเปิดทําไมแล้วเขาเกรงว่าอันนี้จะทําให้เขาต้องหลุดจากตําแหน่งทั้งหมดเลยแต่สําหรับผมเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวคือรัฐไม่มีหน้าที่มาทําให้เราประกอบอาชีพไม่ได้รัฐไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะสามารถมาสั่งให้เราประกอบอาชีพไม่ได้ นั่นเป็นเสร็จพื้นฐานของมนุษย์เช่นเดียวกันนะรัฐต้องต้องต้องคำจุนเราในแนวทางในการในการที่จะให้ความมั่นใจว่าเราใช้ชีวิตได้ตามปกติได้โดยที่มีความระมัดระวังนั่นคือการอยู่ร่วมกับไวรัสการอยู่ร่วมกับไวรัสแปลว่าโรงเรียนไปเรียนถ้าบ้านไหนมีใครติดเชือ้อก็ไม่ต้องไปรักษา ควอนทีนกินยานอนตรวจเชื้อเนกา i v ฟค่อยไปคนไหนซึ่งไม่มีปัญหาอะไรผู้ปกครองก็ฉีดวัคซีนแล้วครูก็ฉีดวัคซีนแล้วอยู่ที่โรงเรียนได้ที่ฟลอริดาเขาก็ทำอย่างนี้ทำได้ไหมทำได้มีเด็กเนี่ยจ,จู่ๆตายพังง่าพังง่าเพราะโควิดเป็นเบื่อไหมไม่มี ที่ Voice TV Voice TV เนี่ยอ่ะผมคิดว่า Voice TV เป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกับไวรัสที่ work เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยจัดรายการไหมผมเคยหยุดไม่มาจัดไหมผมหยุดไม่มาจัดเนี่ยนะ,ะวันศุกร์ที่แล้วผมนั่งประกอบลูกเรียนออนไลน์แต่นอกเหนือไปจากนั้นผมมาจัดทุกเช้าผมมาจัดทุกเช้าในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะฮะถามว่าถามว่าพนักงาน Voice TV มี ที่ไปไหนมาไหนแล้วไปอยู่ใกล้เจอคนซึ่งอาจจะมีเชื้อไหมมีแล้วเราให้พนักง,งานคนนั้นทำอะไรเราให้พนักง,งานคนนั้นอยู่บ้านไงฮะสองอาทิตย์ไงฮะสิวันตรวจเชื้อกักตัวว่าถามว่า v o i c e เปิดไหม v o i c e เปิดและข้างในเนี่ยมันระบาดไหมมีคนนอนตายจากโควิดไหมมันไม่มี เพราะฉะนั้นไอ้โมเดลอยู่ร่วมกับไวรัสมันคือโมเดลแบบนี้ถามว่าถ้า voice เปิดล้างก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ปูหน้าบ้านผมเนี่ยนะฮะอร่อยมากชื่อชื่อกวางตุง้งผมชอบไปกินทำไมมันจะเปิดไม่ได้มันก็เปิดไอ้แต่ละคนมาถึงมันก็มาซื้อส่วนใหญ่มันก็มาซื้อ grab อะแหละก็มีแค่ผมแล้วไม่กี่รายแหละที่ไปนั่งกินในร้านก็มีอยู่แค่นี้นแหละลูกค้าที่เหลือมันจะเป็นลูกค้าซึ่งมั่นใจว่าตนเองนั้น เฮ้ยถ้าไม่มีวัคซีนหรือไม่ก็เราเว้นระยะมากเราอยู่ห่างคนอื่นคือโมเดลของการอยู่ร่วมกับไวรัสคือไม่ล็อกดาวน์ส่วนคุณจะสกรีนคนเดินทางเข้าประเทศว่าต้องมีวัคซีนแล้วคุณก็สกรีนไปอันนั้นมันทำได้ไม่ยาก i ิ t e r n a t i o n a l travel มันต้องเกิดขึ้นได้ด้วยโดยที่คนซึ่งฉีดวัคซีนแล้วก็เดินทางได้คุณบังคับเขาฉีดวัคซีนคุณก็บังคับเวลาสำหรับเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งได้แค่นั้นก็โอเค นั่นคือการอยู่ร่วมกับไวรัสอยู่ร่วมกับไวรัสไม่ใช่พอตัวเลขขึ้นแล้วก็บอกว่าอ้หยุดงานก่อสร้างหมดคุณก็ให้เขาทำงานก่อสร้างดิเตียงนอนในโรงพยาบาลไม่มีคุณก็ผลิตยาแล้วคุณก็แจกประชาชนอยู่ร่วมกับไวรัสคือคือไม่ใช่หยุดพฤติกรรมนอนปลูกผักอยู่บ้านผมจะบ่อยครั้งนะฮะ Civilization ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เจริญขึ้นมาเพราะนอนปลูกผักอยู่บ้านนะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เพราะนอนดู Netflix นะฮะไม่ใช่เพราะการใช้ชีวิตยอย่างเชยเอยชาๆนะฮะไม่ใช่นะฮะมนุษย์ไม่ได้เจริญนะฮะโลกนี้ไม่ได้เจริญเพราะพฤติกรรมนั้นนั้นผมไม่เอาด้วยกับการมานั่งใช้ชีวิตแบบขี้เกียจ มนุษย์บุกเบิกมนุษย์ไม่ใช้ชีวิตอย่างหน่อมแนมมนุษย์รับความเสี่ยงในการทำในสิ่งที่ท้าทาย